เขาจะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ได้เจอครบเจอลูกๆด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยลงส่วนหนึ่งท่านที่ถือผ้าแม่อ๋ออีกหนึ่งท่านท่านนั้นเหรอคะนอนเหรอคะนอนกุลค่ะนอนกุลค่ะแม่แล้วนอนกุลเขาไปดูการแสดงด้วยเหรอคะเออใช่ค่ะก็กับนนท์นี่คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะก็สนิทกันแล้วเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายละครด้วยกันถ่ายด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็พอดีคอนเสิร์ตนี้มันเป็นแบบคอนเสิร์ตออเคสตราแบบ Beauty and the Beast ก็เนี่ยมันเป็นเรื่อง Beauty and the Beast ก็เลยพาไปใหม่ไปแล้วมันจัดที่มหิดลค่ะแล้วนนท์เป็นศิษย์เก่ามหิดลก็เลยก็เป็นคือเราคุยกันอยู่แล้วปกติอยู่แล้วก็เลยถามไปนนก็เลยจัดบัตรให้แล้วก็ไปดูด้วยกันนะเข้าใจแล้วแม่เข้าใจแล้วทางบ้านถามมาว่าผู้ชายคนไหนไปกับแม่ทางบ้านถามนะอันนี้เป็นคำถามทางบ้านคนไหนไปกับแอฟก็นนนี่แหละค่ะไปด้วยกันค่ะแต่ว่าทีมเจอที่นู่นซึ่งก็รู้ล่วงหน้าวันสองวันอะไรอย่างเองว่าอ๋อทีมก็จะพาน้องพี่พิมไปด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้าไปก็เจอกันแม่วันนั้นอะตอนเจอคุณพิธากับน้องพี่พิมพ์อะแม่คุยอะไรกับเขาบ้างอะอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านคุยอะไรก็คุยปกติอะค่ะพอดีเหมือนไม่ได้เจอพี่พิมพ์นานแล้วก็อะไรประมาณนั้นนะคะแม่จ๋าพอดีว่าทางบ้านเขาถามมาว่ามีโอกาสจะได้เจอกันอีกไหมจ๊ะอ๋อนี่คือแม่ปุ้ยช่วยเราใช่ไหมคะใช่จ้ะอ๋อก็ตามธรรมชาติเลยค่ะเจอถ้ามีก็เจอไม่มีก็ไม่เจอก็มันไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่ายังไงอะค่ะมีเซไหมแม่มีเซทั้งหมายถึงใจเซมีไหมคะมีไหมเดี๋ยวให้พี่มายตอบโอ้โหแม่ไรแม่อันนี้แม่อะไรนะคะเขาคำถามจากทางบ้านค่ะทางบ้านที่นั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเขาถามว่าผ้าคลุมไหล่อยู่ไหนแล้วผ้าคลุมไหล่อ๋ออันนั้นจะบอกว่าอะไรนะก็คือมันก็เป็นผ้าคลุมไหล่ของแอฟเนี่ยค่ะแต่ว่าวันนั้นปีใหม่เขาใช้แล้วก็แอฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจังหวะตอนไหนก็นอนก็ช่วยถือจริงๆก็ตามภาพเลยค่ะเอาวันมาถึงก็ช่วยพี่ใหม่ถือมันแม่ดีผมไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าแม่มาคิดบัญชีกับแองจี้เองนะเพราะแองจี้ถามว่าผ้ามันหนักมากหรอทำไมนี่นุ่นกูนี่อันนี้ต้องไปถามปีใหม่นะเพราะว่าปีใหม่นุ่นถือน้องนุ่นอายุเท่าไหร่อ่ะแม่อายุเท่าไหร่อ่ะแม่ค่ะน้องนุ่นอายุเท่าไหร่น้องนุ่นอายุเท่าไหร่27อะไรประมาณนั้นนะคะห่างกับแม่แค่15ปีมันเบามากนี่ผู้เชี่ยวชาญ16ปีแม่ผู้เชี่ยวชาญนะแม่เนาะผู้เชี่ยวชาญบอก16ปีเบามากโอเคแพทย์บอกนะคุณพิธาจะลงรูปก็ว่าเป็นกระแสแล้วแต่ล่าสุดแม่ลงอ่ะแม่แอปลงด้วยแม่ลงหมายถึงทำไมถึงลงใช่ไหมคะจ้ะก็คือตอนแรกก็เอาจริงๆนะคือมันคนแชร์เยอะมากจนแอฟก็คิดว่าให้ทุกคนลงให้เสร็จไปก่อนละกันคือแล้วเอาจริงๆก็มีองค์จะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วอีกประเด็นนึงอันนี้ได้เจอครบเจอลูกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงค่ะ